การเลือกสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้กับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตค่ะการที่เราไปเสียเวลากับการทำบางอย่างที่เราแบบเราชอบแต่มันไม่สามารถผลักดันให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ของเราได้ค่ะการเลือกระหว่างสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการในตอนนี้กับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตเนี่ยคืออะไรคือเป้าหมายสูงสุดของคุณคืออะไรเนี่ยคุณจะต้องมีวินัยในการทำมันเพื่อที่จะเดินหน้าไปถึงเป้าหมายนะคะเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแค่วิธีการเป้าหมายเนี่ยจะคงเอาไว้นะคะเป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนนะเรามีเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตแบบไหนนะคะความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมาวัดกันที่วัตถุเงินทองทรัพย์สินนะความสำเร็จในชีวิตเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะชอบมีเวลากับครอบครัวมีไลฟ์สไตล์นะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวัดกันที่มีเงินและมีเวลามีอิสระภาพในชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ต้องมีเงินไม่ต้องเยอะถึงขนาดแบบร้อยล้านพันล้านหรือมีรายได้เป็นล้านแบบว่าไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยไม่มีเวลาใช้เงินเลยตรงนี้เขาก็ไม่ได้วัดความสำเร็จด้วยเงินนะเขาวัดความสำเร็จด้วยเงินบวกเวลาอิสระภาพสุขภาพดีมีเวลาให้กับครอบครัวแบบนี้มากกว่าใช่ไหมคะ